เอาละครับเราเดินทางมาถึงด่านที่20แล้วนะฮะในโซนแรกกับ Angry Birds Reload นะครับคือมันช้ากับไม่ใช่อะไรนะมันช้ากับ3ดาวนี่แหละด่านที่20เจ้าบอมเจ้าบอมทำอะไรได้ระเบิดแน่นอนอ๋อระเบิดตัวเองโอเคต้องกดไหมหรือว่าระเบิดเองเลยไม่แน่ใจต้องลองดูฮะเจ้าบอมนะครับด่านนี้มีก้อนหินอยู่ข้างบนอันหนึ่งข้างล่างมีตัวใส่หมวกลองดูก่อนระเบิดเองเฮ้ยลดมา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 เออข้างล่างลดไปโอ้โหไม้นิดเดียวเองโอเคโอ้โหแรงเกินไม่โดนเลยอ่ะลงมาหน่อยเออเต็มเต็มเรียบร้อย 54,000 ไม่เหลือสักตัวฮะอาจจะ2ดาว2ดาวเอาใหม่เออต้องให้ก้อนหินมันกลิ้งลงมาเนี่ยเนี่ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาทับทับปึ้งเออเอ้ยไปด้านขวาโอ้โหโอ้นิดเดียวเองโอเค 47,00058,000กี่ดาว2ดาว What? ต้อง 60,000 เหรอ 60,000 จะ3ดาวใช่ไหมเออไม่กลิ้งลงมาข้างบนมันได้อยู่นี่มันได้อยู่จังหวะต้องพอดีจริงๆระเบิดไปก้อนหินมาโดนไปหนึ่งเออเหลือ2ตัว66,000ใช่ไหม66,000 3ดาวตรงมาเออ thank you ฐานข้างหน้านี่มันพังไม่ได้ใช่ไหมเป็นพื้นข้างบนมีน้ำแข็งให้มันตกลงมากลางๆได้ไหมโอ้ตัวมันหนักอ่ะเจ้าบอมระเบิดแต้มน่าจะเยอะครับมีของให้พังเยอะไม่ต้องเหลือเยอะก็ได้แต่ว่าต้องเก็บให้หมด3ตัวระเบิดอีกเรียบร้อย 55,000 เหลืออีก2ตัว 75,000 76,000 3ดาวแน่นอน First tryนี่มันอะไรกันเหลือต้อง2ตัวนะเฮ้ยคือจะเก็บให้ได้ในตัวเดียวเลยเหรอบ้าไปแล้ว 70,000 กว่าไม่ได้3ดาวเอาละมาตัดสินนะระเบิดไปเฮ้ยมันจะได้เหรออย่างงี้ฮะระเบิดไปเหมือนพังของจะได้แต้มเยอะกว่าครับให้มันโค้งๆหน่อยอย่าไปไกลเกินระเบิดไปอีกเหลือตัวเดียวตรงกลางกลับมาหน่อยระเบิดไป 80,000 80,000 กว่าไม่ต้องเหลือโอเคครับเมื่อกี้เหมือนโปรแกรมอาจจะมีปัญหานะฮะผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันอาจไปถึงตรงไหนนะครับก่อนหน้านี้เคลียร์มาแล้วด่านหนึ่งมาถึงด่านนี้มีเจ้าสีเหลืองมาให้5ตัวเล่นไปรอบนึงแล้วได้2ดาวนะครับกำลังจะเก็บ3ดาวโปรแกรมดันค้างเฉยต้องพังไม้ให้มันแบบก้อนหินหล่นลงมาถึงตัวข้างล่างลงมาลงมาลงมา
เออเออแนวเดิมเสริมแรงไปได้ไหมเสริมแรงทับลงไปอืมโอ้ยังจะค้างอีกต้องให้ได้ 50,000 น่ะ 50,000 คือต้องเหลืออย่างน้อย3ตัวใช่ไหม3ตัว2ตัวต้องเก็บเอ้ยเอ้ยนิดเดียวเองทับแนวเดิมได้ไหมทับแนวเดิมไปอืมทับแนวเดิมไปอืมโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยร่วงลงมาโอเคเออเอออย่างนี้มีหวังไปข้างหน้านิดนึงนิดนึงประมาณนี้ร่วงลงมาอืมชนก้อนหินก่อนโอเค 36,000ห้าหมื่นหกฮะยีดาวเอ๊สามดาวโอเคสีเหลืองตัวหนึ่งสีฟ้าสองสีแดงหนึ่งมีเจ้าหมูสี่ตัวถ้าเรายิงตรงนี้แล้วให้มันหล่นลงมาทับข้างล่างไม่น่าจะได้แต่เขามีก้อนหินให้อย่างน้อยเราต้องใช้สองตัวใช่ไหมถึงจะเก็บได้หมดอ่ะลองดูก่อนเออเฮ้ยเอ้ยเกือบแล้วก็เจ้าบลูไปยิงน้ำแข็งเผื่อไว้นิดนึงอ่ะฮะก้อนหินหล่นมาเหลือ2ตัวเฮ้ยเฮ้ยหล่นสิหล่นไปเออกิ้งมาโอ้โห2ตัว 50,000 50,000 ไม่น่าจะได้มั้ง 50,000 กี่ดาวครับเย้มาทิด้าคุณป้าปล่อยไข่ระเบิดจำได้ตัวเองก็ยิงไปด้วยนะฮะชิงไปด้วยโอ้โหจังหวะพอดีมากเลยในรูปพังได้หมดเลยอ่ะยิงฐานไปทีนึงตัวแทรกเข้าไปก้อนหินหล่นลงมาโอเคให้มา4ตัวข้างล่างมีแค่2ใช่ไหมอ๋อมีในกล่องด้วยอันนึงอ๋อ4ตัวตัวเล็กผมไม่เห็นเมื่อกี้ตัวใหญ่2ตัวเล็ก2ถ้าจะปล่อยระเบิดอย่างนั้นปล่อยระเบิดยังไงให้ตัวไปชนข้างหน้าด้วยอืมโดนไปตัวนึงข้างหลังถอยกลับมาเออโอเคแล้วก็ตรงนี้สองตัวปล่อยระเบิดมาเผื่อไว้หน่อยอุ๊ยไม่ถึงอ่ะตัวคุณป้าหนักเกินนึกว่าจะไปข้างหน้าได้อีกโอเคเหลือตัวเดียว 42,000 ไม่น่าจะได้ฮะเผื่ออาจจะดาวเดียวด้วยซ้ำ2ดาวโอเคแต่อันนี้ไม่ยากประมาณนี้อ่ะ2ตัวแล้วก็ไปข้างหน้าหน่อยเผื่อไว้เยอะๆเลยถึงไหมกลัวจะไม่ถึงอื้อเรียบร้อย 30,000เหลือ2ตัวเหลือ2ตัวฮะ 50,000 3ดาวแน่นอนเย้อันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะปล่อยระเบิดแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าด้วยใช่ไหมถ้าเรายิงอ้อมๆโค้งๆโค้งๆอย่างนี้เกินไปหน่อยคุณป้าเด้งไกลอ่ะเด้งสูงมันต้องให้ระเบิดตกมาในร่องอ่ะในร่องตรงกลางของอันไหนก็ได้อันนี้อะฮะแล้วก็รอหวังว่านี่แหละรอให้มันกลิ้งสวยเหลือตัวเดียวตรงนู้น
อ่ะ 30,000 40,000 ครับจะ 40,000 ก็ไม่ได้ 39,000 กี่ดาวเย้ Thank you โอ้โหให้เลดมา1บลูมา2แต่ว่าเป็นพินบอลสุ่มการตกถ้าอย่างนั้นก็ต้องอาศัยการชิ่งให้ก้อนหินหล่นลงมาเยอะที่สุดก้อนนี้ได้ไหมก้อนนี้ลองก้อนนี้ดูก่อน1ได้ลงมา2 3 3ก้อนโอ้โหเปลี่ยนมาก้อนนี้ดีกว่าโอ้โหไม่โดนแต่หล่นลงมาได้2ตัวเจ้าบลูตรงนี้ได้ก็สองก้อนเออสวยนั่นแหละเออ39,000เหลือตัวเดียว49,000โอ้โหอีกนิดเดียวมันต้องตัวเดียวเก็บหมดเลยเหรอเออเฮ้ยมันสุ่มมากเลยอ่ะฮะโอเคอันนี้โดนแน่นอนเกลี้ยง 50,000 กว่า 58,000 68,000 ครับ3ดาวไหมเอ๊ยิงให้โดนตัวกลางๆตัวโอ้โหต้องเผื่อไปอีกฮะเฮ้ยแต่มันกลิ้งอยู่2เออโดน3ตัวเอออีก1ครับตรงนี้เผื่อไปหน่อยโดนเรียบร้อย 30,000 หรือตัวเดียว 40,000 น่าจะ2ดาวเฮ้ย3ดาวเออโอเค นึกว่าต้องใช้แค่ตัวเดียวมันแล้วแต่ด่านแต้มมีเกราะตัวหนึ่งพลังสามตัวแนวเดิมแนวเดียวกันเฮ้ยไม่ช่วยอะไรเลยแล้วก็รอลุ้นว่ามันจะกลิ้งมายังไงเยอะไหมแบบนี้แบบนี้ถือว่าโอเคไหมก็ไม่โอเคนะเพราะว่ามันมาทับทางข้างล่างถ้าเราจะใช้สีเหลืองเจาะลงไปมันต้องเจาะตรงไม้โดนไปตัวหนึ่งสวยทีนี้ทิ้งระเบิดทิ้งก่อนอีกโอ้ยโอ้โหคำนวณยากเหลือเกิน42,000พลาดนิดเดียวก็ไม่ได้นะมันไปเกี่ยวกัน42,000น้อยกว่าเดิมไหมไฮสกอร์ไม่3ดาวอ่ะ3ดาวให้ได้ด่านนี้เอาเจ้าตัวนี้แล้วกันมาวิงแมนมันต้องเผื่อหน่อยเพราะว่าตัวมันหนักชนไปโอ้โหตัวเดียวรู้เรื่องลุงนี่ใช้วิงแมนแต่แรกจบแล้วจัดวิงแมนแต่แรกก็จบแล้วเนี่ย 83,000 เออตัวละครเหมือนตัวละครเก่าๆจะมาครบแล้วใช่ไหมมันมีตัวใหม่มานะฮะผมรออยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะถึงอาจจะต้องไปเล่นนอกรอบก่อนทางไม่เปิดเอออันนี้นะฮะสองตัว 51,000 51,000
เย้อันนี้ไม่ยากแต่ว่าให้เจ้าบลูมาอาจจะต้องแบบกระจายตัวให้มันพอดีถึง3อันใช่ไหมไปโดนด้านหลังหมดเลยเออนั่นแหละนั่นเอ้ยอันกลางไม่ไปฮะอันกลางไม่ไปอ่ะมันเบามากเลยเบามากเลยอ่ะดูโดนแค่แบบป๊อกเบาๆแล้วก็ไม่กลิ้งลงมาด้วยวิงแมนตัวสุดท้ายเดี๋ยวเขาไปซื้อใหม่ไม่เป็นไรโอเคคุณป้าคุณป้าเหลือข้างบนไว้ทำไมตัวหนึ่งหกหมื่นหกหมื่นได้ไหมสามดาวเย้ด้วยพลังแห่งวิงแมนเหรียญตอนนี้300กว่านะฮะเดี๋ยวค่อยไปซื้อว่าจะใช้ตัวไหนบ้างเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ